อุ้ยทำไมคนดูเยอะจังสวัสดีทุกคนนะครับผมทำไมคนดูเยอะจังเลยอ่ะโอ้ไม่เห็นคนดูเยอะขนาดนี้มานานแล้ว so hi good evening everyone so now I'm looking for a mosquito trap and I don't know what to buy which one that is the best ทุกคนคือกีนะจะมาดูนี่เครื่องดักยุงแล้วที่เนี้ยคือมีไม้ตียุงที่บ้านแล้วมันไม่ได้ผลเข้าใจไหมก็เลยเนี่ยจะมาดูว่าเอาเครื่องไหนดีคือมันมีเยอะมากเยอะมากแบบจริงๆเนี่ยพี่นิดสวัสดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับพี่เบิร์ดแฮปฟันไหมอยากดูรีวิวเครื่องดักยุงเนี่ยคือมันมีเยอะมากเราก็ไม่รู้จะเอาแบบไหนใช่ไหมมันมีแบบมีไฟฟ้าใช้พัดลม2ระบบอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเครื่องเล็กๆเครื่องเล็กๆก็ดูแบบว่าดูแบบเอ๊ไม่น่าเวิร์กไม่น่าเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเครื่องใหญ่ใหญ่มากนะนี่มือเท่านี้เครื่องใหญ่มากอันสีม่วงๆอันนี้หรออันสีม่วงๆใช่มันเยอะมากผมเลือกไม่ถูกมันเยอะมากจริงๆพี่เบลสวัสดีครับมันเยอะมากแล้วแบบพยายามหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตที่บ้านมีตะเปิดให้น้องหมาแต่ไม่รู้เลยว่าดีไหม ต้องถามน้องหมาพี่ก๊อฟว่าโดนยุงกัดไหมมีอันนี้หรอลองเทียบจากที่วางก่อนไหมอ๋อวางได้ทุกอันครับเราวางได้ทุกอันไม่น่ามีปัญหาเรื่องที่วางแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนดีอะเนี่ยตอนแรกคิดว่าดูแบบนี้มันเหมือนแบบร้านอาหารใช่ไหมเออแบบร้านอาหารน่าจะดีอุ้ยพี่แพนเอาอันไหนอะคือตอนนี้ห้องนอนยุงเยอะมากตอนนี้ห้องนอนยุงเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยมีใครเคยใช้แบบไหนบอกได้นะมีแบบสวยๆเราก็ดีแต่เป็นแบบเช่าจะดีกว่าเพราะมันเสียง่ายอ๋อผมจะใช้ในห้องนอนอ่ะชอบที่มันช็อตหรอกแป๊บนึงนะอันไหนดีอ่ะเลือกไม่ถูกลองเอานิ้วจิ้มดูหน่อยช็อตแรงสุดไม่ได้ดิไม่ได้เอามาช็อตยุงไม่ได้ช็อตตัวเองคือมันมีเยอะมากเราคือพยายามหาในอินเทอร์เน็ตแล้วทุกคนก็แบบอินเทอร์เน็ตจะรีวิวแบบรีวิวแบบอันที่เป็นแบบเครื่องใน Lazada ใน Shopee อะไรอย่างเงี้ยมันจะช้อนบวกกาวดักยุงเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจนี่ผมมาใช่ไหมแล้วก็วันนี้มันมาดึกใช่ไหมพนักงานก็ไม่อยู่แล้วหมายถึงว่าพนักงานที่ขายโซนเนี้ยเขาไม่อยู่แล้วใช่ไหมคือตอนนี้ซื้ออันนี้ไปอันหนึ่งแป๊บนึงนะไม่เห็นคือซื้อเป็นที่มันเสียบปลั๊กไฟอ่ะเป็นน้ำยาเสียบปลั๊กไฟไว้อันหนึ่งอ่ะเอาที่ไม่สว่างใช่ไหมน่าจะต้องเอาอันที่ไม่สว่างแหละซื้ออันที่มันเสียบปลั๊กไฟอ่ะเออแบบกลมๆเสียบปลั๊กไฟไปอันหนึ่งแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าเพื่อความปลอดภัยเลยต้องหาอีกอันหนึ่งตั้งหนึ่งนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้น่าสนใจอ้าวลืมกลับกล้องอันนี้เนี่ยน่าสนใจอันนี้เขาบอกว่าอะไรช็อตยุงคอมมานโดแป๊บเดียวอยู่100ตารางเมตร LED 8วัตต์แสงสีม่วง UV ทำการล่อยุงและแมลงให้เข้ามาติดด้วยตะแกรงไฟฟ้า300ใช้ให้ในภายนอกได้ราคา 1,790 บาทใช่ไหมคือแบบน้ำยาเราก็คอนเซิร์นเหมือนกันว่ามันจะไม่ดีอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าให้มาอยู่เอาให้มาอยู่ห้องเดี๋ยวช่วยตบยุงให้ตบไม่ไหวหรอกจริงๆตบไม่ไหวขนาดมีไม้แบตตีแบตยังเอาไม่อยู่เลยแล้วก็มีอันนี้เป็นคอมมานโดใช่ไหมอันนี้เป็นเอ็กซ์ตร้าลอดจ์อันนี้ดีมากใช่ไหมครับอันนี้ไม้ตียุงมันเอาไม่อยู่น้องแบมไม้ตียุงคือเอาไม่อยู่เลยไม้ตียุงคือไม่อยู่ที่บ้านมีอยู่แล้วซื้อมาแบบมีอันนี้ดีไซน์ใหม่ประสิทธิภาพ80ตารางเมตรมี UV 2หลอดกำลังไฟ20วัตต์อันนี้ก็ได้อยู่นะอันนี้เท่าไหร่1,300อันนี้1,359อันนี้1,790ต่างกันเท่าไหร่คิดเลขไม่ทันอ่ะ400บาท I'm looking for mosquito trap for my bedroom so I'm not sure which one to get but I'm
may be thinking this one เพราะว่าอันนี้มันดูใหญ่ไปเนาะไฟสีม่วงล่อแมลงได้ดีแล้วรุ่นพวกนี้เนี่ยเมียนี้อันนี้ดังมากทุกคน backhoe ทุกคนห้ามบอกว่าอันไหนไม่ดีนะเดี๋ยวจะโดนฟ้องเข้าใจไหมทุกคนต้องบอกว่าอันไหนดีก็พอนะเราแค่มาเลือกซื้อด้วยกันเดี๋ยวทุกคนจะโดนฟ้องเข้าใจไหมทำไมยุงเยอะไม่รู้เหมือนกันครับช่วงนี้ยุงเยอะมากปวดสีม่วงเนี่ยแล้วก็มีแบ็คโฮกินก็เห็นดังเขาบอกว่าเป็น advanced technology mosquito trap backhoe plus 2,500 อันนี้แพงแล้วอันนี้มี 1,900 ไม่รู้มันต่างกันยังไงรุ่นธรรมดากับรุ่น plus เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าหรือว่าเรายอมเอาอันแพงไปเลยอันสีม่วงอ๋อแล้วก็มีอันนี้สองระบบ this one is two system มีอันนี้สองระบบ but it's not purple ต้องสีม่วงใช่ไหมทุกคนแนะนำสีม่วงใช่ไหมนั่นก็คืออันนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นอันนี้เนาะ purple one is better okay I'm gonna get the purple oneอ๋อแบบนี้ยุงไม่เข้าIf the room is not too big you might not need the big one I don't know yeah my room is not that big because I'm thinking about these two because it's from the same manufacturer Commando and this one is for 100 square meter and this one is for 80 square meter butthe price $400 but different so it's about $10พี่สี่สวัสดีครับพี่สี่ผมมาดูว่า มาดูว่าเครื่องดักยุงอันไหนดีเอาอันไหนก็ได้ค่ะที่มันกันยุงแล้วไม่เป็นไข้เลือดออกไม่รู้ว่าอันไหนดีอะสี่คือแมลงอื่นก็เข้าด้วยมีแสงก็คือแมลงอื่นเข้าด้วยคอมแมนโดประกันกี่ปีเขาบอกว่าผลิตประเทศไทยประกัน1ปียกเว้นหลอดไฟเสียเปลี่ยนเครื่องใหม่เฮ้ยได้อยู่นะเสียเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยอันเนี้ยอันนี้มันไม่บอกว่ากี่วัตต์แต่ว่าอันนี้ไฟ80วัตต์เอ้ย20วัตต์มันดูอันนั้นเกินคืออะไรน้ำน้อยสีม่วงเนาะโอเคทุกคนโหวตสีม่วงพี่จีสวัสดีครับไม่ใหญ่ไปแน่นะคือถ้ายุงมันหายก็ยอมมาเปิดก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยเออได้อยู่แหละไม่งั้นก็เอาไปให้คุณพ่อใช้ได้ไงข้างล่างแบบห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยมันประกัน1ปีอ่ะ I think Commando is better yeah I'm thinking I'm gonna get this one โอเคทุกคนเอาอันนี้ไปแหละแล้วเดี๋ยวไปรีวิวอุ้ยผมแย่มากเลยวันนี้วันนี้คือเมื่อเช้าไปทำงานมาใช่ไหมแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็คือไปแล้วทีเนี้ยอาบน้ำเสร็จจะเป่าผมเขามีปลั๊กไฟให้แต่ว่าเสียบแล้วว่าได้เป่าผมไม่ติดก็เลยหัวเป็นแบบนี้เลยวันนี้โอเคทุกคนไปแล้วเพราะว่าคนเริ่มมาดูเยอะแล้วเขินเดี๋ยวรีวิวต่อขอบคุณนะครับ So I'm gonna get the purple one Thank you all for help me choose the right one I'm gonna review that soon on my IG story Thank you ขอบคุณนะครับทุกคนเดี๋ยวไปแล้วซื้อก่อนจ่ายเงินก่อนแล้วก็ไปไล่ยุงก่อนบ๊ายบายขอบคุณครับ